ราชวงศ์ของสาราจานาจนะครับราชสำนักนะครับ ชาร์ลส์ที่สามนะครับทรงเป็นมะเร็งนะครับนี่เป็นข่าวใหญ่นะครับตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็มีประกาศจากพระราชวังอังกฤษซึ่งระบุว่าประมุขของราชวงศ์วินเซอร์ซึ่งทรงมีพระชนมพรรษา75พรรษาแล้วนั้นทรงมีกำลังพระทัยเข้มแข็งถึงแม้ว่าได้รับการทรงตรวจและพบโรคมะเร็งนะครับในช่วงเดือนที่แล้วเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเนี่ยสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ได้เข้าพักรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลเป็นเวลา3วันด้วยกัน นะครับเอาจริงๆแล้วในช่วงราลาวนั้นก็มีกระแสะข่าวลือเกี่ยวกับสุขภาพของสมเด็จพระเจ้าชาร์ที่3อย่างไรก็ดีมาจนถึงเมื่อวานนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ในประกาศฉบับล่าสุดพระราชวังบักกิงแฮมเปิดเผยว่าแพทย์ได้ตรวจพบความผิดปกติอีกจุดหนึ่งในร่างกาย โดยที่ไม่ได้ให้รายละเอียดแต่ว่าให้ข้อมูลมากพอซึ่งบ่งชี้ว่าอาการของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่สามนั้นเป็นอาการของโรคมะเร็งเป็นมะเร็งนะครับเป็นข่าวใหญ่เมื่อวานนี้ breaking news ในช่วงกลางคืนในเวลาประเทศไทยแล้วก็เป็นข่าวใหญ่เช้านี้คนไทยตื่นขึ้นมาก็ได้เห็นข่าวนี้กัน uh, voice of america รายงานว่า uh, แหล่งข่าวภายในสำนักพระราชวังอังกฤษบอกกับผู้สื่อข่าวว่ามะเร็งซึ่งตรวจพบนี้ไม่ใช่มะเร็งต่อมลูกหมากตามที่เป็นกระแสะข่าวก่อนหน้านี้ ขณะเดียวกันนะครับสำราญพระราชวังบักกิงแฮมก็ได้ประกาศด้วยว่าสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่3ได้ทรงเริ่มกระบวนการรักษาตามตารางที่แพทย์นําเสนอโดยในระหว่างนี้พระองค์ทรงได้รับคําแนะนําจากแพทย์ให้เลื่อนแผนงานพระราชกรณียกิจทั้งหลายออกไปก่อน และวว่าตลอดช่วงเวลานี้สมเด็จพระเจ้าชารลสที่3จะยังคงทรงงานราชการและงานเอกสารทางการต่างๆตามปกตินะครับจริงแล้วมีข่าวใหญ่เยอะในโลกนะฮะข่าวเกี่ยวกับอาการที่เป็นมะเร็งของกษัตริย์ชารลสที่3ก็เป็นข่าวใหญ่